โดยเมื่อวานนี้เนี่ยก็เกิดกรณีที่มันไม่น่าจะเกิดขึ้นอีกแล้วนะครับในเขตอุทยานแห่งชาติตอนนี้เนี่ยไปไปเกิดที่ไซโยกนะครับมเมื่อวานนี้เนี่ยทางเจ้าหน้าที่เขาจับกลุ่มนะครับกลุ่มออฟโรดที่ขึ้นไปลักลอบนะครับเข้าไปในเขตอุทยานาแล้วก็จากการตรวจค้นเนี่ย พบปืนไรเฟิลหลายกระบอกและซากสัตว์ป่าจํานวนหนึ่งเบื้องต้นนะครับยังพบว่ามีประหลัดอําเภอแห่งหนึ่งเป็นผู้นําทีม,มลักลอบเข้าไปในอุทยานด้วยนะครับถือว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของรฐัฐพาเข้าไปเองเลยนะคะ,ะเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติไซโยกนําทีมโดยนะครับคุณพนัชกรโพบันดิตรักษาการหัวหน้าชุดเฉพาะกิจพญาเสือหัวหน้าอุทยานแห่งชาติไซโยกจังหวัดกาญจานบุรี ก็เดินทางเข้าไปตรวจสอบบริเวณหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติไซโยกหลังจากทางอุทยานเนี่ยได้รับแจ้งจากสายข่าวว่ามีคนลักลอบเข้าไปในเขตอุทยานเป็นกลุ่มรถออฟโรด road, จำนวน6คันซึ่งจะวางแผนเข้าไปตรวจสอบนะครับแล้วก็จากการตรวจสอบเนี่ยก็พบจริงๆก็พบเป็นกลุ่มออฟโรดจำนวน6คันด้วยกันเข้าไปตรวจสอบโดยละเอียดนะครับ ก็พบว่าทั้ง6คันเนี่ยมีอาวุธด้วยนะฮะก็พบก็คืออาวุธปืนไรเฟิลแล้วก็ปืนไรเฟิลติดลำกล้องแล้วก็อุปกรณ์เก็บเสียงแล้วก็ยังมีเครื่องกระสุนปืน,ปนจำนวนหนึ่งและยังพบอาวุธปืนพกอีก2กระบอกนะครับพร้อมท้งเครื่องกระสุนซากสัตว์ป่าเป็นหมีขอนะครับาจากการตรวจสอบก็พบบุคคลเนี่ยเป็นชาย10คนหญิง2คนและมีเด็กด้วยอีก3าคนนะครับหนึ่งในนั้นนี่อ้างตัวว่าเป็นประหลัดอำเภอด่านมะขามเตี้ย ทั้งหมดก็ตอนนี้ยังให้การปฏิเสธว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเจ้าหน้าที่นะครับจึงลงมาทึกประจำวันแล้วก็นำส่งของกลางให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับขณะที่นายจิรเกียรตภูมิสวัสดิ์ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีบอกว่าเบื้องต้นได้รับรายงานข้อมูลบางส่วนแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่ทราบรายละเอียดทั้งหมด หากเรื่องนี้มีเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปเกี่ยวข้องจริงๆก็จะต้องมีการตั้งคณะกรรมการสอบการกระทําผิดวินัยร้ายแรงและหากพบว่าบุคคลที่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐกระทําผิดจริงก็จะมีโทษสูงสุดก็คือการไล่ออกจากราชการเลยนะคะส่วนพันตำรวจเอกธานีสงวนจีนผู้กำกับการสอบพอไซโยก็กล่าวว่าในเรื่องคดีนะครับอันนี้ก็ไม่ได้หนักใจอะไรมาก ถึงแม้ว่าจะเป็นปลัดอำเภอก็ตามแต่ว่าทางตำรวจจะทำคดีเป็นไปตามพยานหลักฐานแล้วก็คดีนี้เนี่ยไม่มีอะไรซับซ้อนและไม่มีการช่วยเหลืออย่างเด็ดขาดโดยคนขับรถออฟโรดคันหนึ่งเนี่ยที่เป็นอาสานะครับเป็นคนที่จะนำทางเนี่ยก็อ้างตัวว่าเป็นปลัดด้วยนะครับซึ่งทางตำรวจตอนนี้ก็มีการเก็บพยานหลักฐานแล้วก็หากพบว่าใครเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องก็จะดูถูกดำเนินคดีทั้งหมด แม้ว่าจะมีคนออกมารับแทนก็ตามนะครับอันนี้ท่านผู้กํากับการสพราสายโยกระบุไว้ชัดเจนนะครับแล้วก็สําหรับสัตว์ป่าที่พบก็คือหมีขอนะครับพบเนี่ยเป็นซากแล้วก็เป็นหลักฐานสําคัญคในคดีนี้ด้วยนะครับเจ้าหน้าที่ก็ให้ข้อมูลว่าหมีขอนี่เป็นสัตว์ตระกูลชะมดแต่เหตุที่มีชื่อเป็นหมีขอนะครับก็อาจจะเพราะว่ามีขนดํา แล้วก็หยาบยาวเนี่ยคล้ายกับหมีบางตัวขนจะขึ้นที่บริเวณหัวก็อาจจะเป็นสีเทาแล้วก็เป็นสัตว์ที่มีอยู่ในบัญชีรายชื่ออนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชพันธุ์ที่ใกล้สูญพันธุ์หรือว่าใส่เตสด้วยนะครับสำหรับมีขอขก็แหมจะบอกว่าก,กล้า,าหาญมากนะฮะที่เอารถถึงขนนั้นเอารถออฟโรดเนี่ยหกพันขึ้นไปบนที่เขตอุทยานไม่พอ ยังไปล่าสัตว์ป่าด้วยนะครับก็อเอาเอาวุธเข้าไปโดยไม่ได้รับอนุญาตด้วยนะคะคเข้าไปแบบไม่ได้รับอนุญาตด้วยก็มีทั้งผู้หญิงผู้ชายแล้วก็เด็ก,ด,กด้วย,ดวยเด็กเนี่ยน่าจะตามผู้ปกครองไปแหละนะคะเหมือนลักษณะเหมือนไปแคมปิง้งค่ะซึ่งตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่เขาไปตรวจสอบนะครับว่าเพราะว่ามันเป็นคณะเป็นขบวนเนี่ยค่อนข้างใหญ่รถหกคันเนี่ยทำไมาถึงลอดสายตาเจ้าหน้าที่แล้วก็ขึ้นไปได้ตั้งแต่แรกนะครับค่ะก็ต้องติดตามกันต่อไปนะคะเพราะว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่กําลังสอบปากคาอยู่นะคะ